ผมตาาัวอนชัยผมขอประธานอนุญาตพี่เสรีกับท่านท่านท่านอาจารย์ผลลบกรรมธิการลองเสนอทางออกดีไหมครับคือเราจะเขียนกฎหมายเนี่ยมันต้องเขียนให้ก้าวหน้าหน่อยไม่ไม่ใช่เขียนแล้วก็กมาตอบกลับมาที่เดิมเราต้องเขียนให้ได้มากให้มันก้าวหน้ามากกว่าที่เราว่าเขาความจริงเนี่ยแปดทับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันสุดยอดเลยนะ ผมอ่านไม่ผมอ่านใหม่ๆม่ผมยังคิดว่าเอ๊ะเขียนแค่มาตรการมันจะช่วยอะไรได้ไมผมมีคําถามอยู่ในใจมีคําถามมีกรรมธิการขึ้นมาถามถ้าเขียนแค่นี้มันก็ท่านประธานทราบไหมตอนปรัชญาที่เราคุยกันก็นคือให้เป็นอนุกรรมการระดับจังหวัดเพราะเขาจะรู้ว่าเด็กคนไหนกู้กู้อยู่ที่ไหนให้มีหอ,อการค้ามีสภาอุตสาหกรรมให้มีคนที่เป็นหัวหน้าระดับส่วนจังหวัดที่นั่นแล้วก็ให้มีทนายความด้วย เขาจะได้ช่วยในการไก่เกี่ยพิจารณาคดีเวลาไม่ใช้นี่อันนี้เข้าใจปัญญากอ่อนนะเมื่อเอาเด็กคนนั้นเข้าสู่กระบวนการแล้วเขาไม่ยอมคือไม่มีไม่ยอมทํางานไม่ยอมทําตามที่อนุกรรมการที่ออกเกณฑ์มาแล้วช่วยเหลือค่อยไปคิดเรียบปรับตามมาตรา44ท่านแก้ไขเมื่อกี้อันนี้คือคือความก้าวหน้าของมันแต่กรรมธิการมา,า,รม,ามาตอบต่อสภาว่าอ๋อที่เขียนเอาไว้เขียนเฉยครับมันแก้บังคับใครไม่ได้หรอกท่านประธานท่านประธานอยู่สภามานานพี่ ท่านประธานกรรมธิการายุดสภมานานเนี่ยเราจะตอบสภาตอบประชาชนอย่างนี้ไม่ได้เขียนแล้วมันต้องบังคับได้มันบังคับได้ในระดับใดนั้นต้องไปเขียนภาษามันใหม่ขอประธานอนุญาตพักท่านประธานไม่เป็นไรหรอกครับขออนุญาตพักสิบนาทีนะครับถ้ากรรมธิการยืนยันผมก็จะมาถามนะครับถ้าไม่ยืนยันกับแก้ไขามาก็เป็นมติของกรรมธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยนะครับขอบคุณครับขอพักสิบนาทีครับ